The Last of Us Episode ที่3นั้นมหัศจรรย์ตราตรึงซาบซึ้งและเราร้องไห้ให้กับเอพิโซดนี้ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันครับว่าผมได้ยินประโยคนี้มาจากภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรประโยคนั้นพูดเอาไว้ว่าสิ่งที่มาคู่กับความรักเสมอก็คือการจากลาไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะนั้นคือธรรมชาติของความรักเอพิโซดที่3นั้นแทบไม่มีซอมบี้เลยเนื้อหาหลักๆนั้นว่าด้วยคนแปลกหน้า2คนมาเจอกันบนโลกที่ล่มสลายพวกเขาพบเจอหวาดระแวงเฝ้าระวังรู้จักเข้าใจพบรักร่วมสุขร่วมทุกข์ซึ่งทั้งหมดคือความสวยงามของชีวิตที่เล่าผ่านตัวละครบิลและแฟรงค์ใครที่ยังไม่ได้ดูผมคงบอกได้คำเดียวครับว่าไปดูเถอะครับ The Last of Us เอพิโซดที่3นั้นดีมากเหลือเกินเอาละและสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อสังเกตปมเนื้อเรื่องและอีสเตอร์เอ็กกันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งเนื้อหาในวิดีโอจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะครับผู้กำกับใช้ชื่อเอพิโซดนี้ว่าLong Time หรือก็คือเพลงของลินดารอนสแตทโดยเพลงนี้จะเป็นเพลงที่บิลกับแฟรงค์เล่นให้เราฟังในช่วงต้นเรื่องแล้วก็ยังเป็นเพลงในรถตอนที่โจกับเอลลี่ขับรถออกเดินทางเนื้อหาของเพลงนั้นว่าด้วยผู้ขับร้องที่หลงรักคนคนนึงอย่างมากทว่าเขาหรือเธอคนนั้นกลับไม่ได้รักผู้ขับร้องนะครับแต่ว่าผู้ขับร้องก็จะรักคนคนนั้นต่อไปโดยในช่วงจบเพลงจะมีความหมายว่าคอยวันนั้นวันที่คุณจะไปรู้ว่าคุณได้เตือนฉันแล้วถึงสิ่งที่ฉันต้องแลกมากับชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใครจะรู้ว่ามันนำมาซึ่งการมีชีวิตที่อยู่กับความทรงจำของความรักที่ไม่เคยมีฉันจึงทำทุกสิ่งที่ทำได้พยายามให้คุณรักฉันและคิดว่าฉันจะคิดถึงคุณไปนานแสนนานเพลงLong Timeจึงสะท้อนตัวตนของบิลที่ต้องอยู่ตามลำพังเป็นคนแกร่งประจำหมู่บ้านอันอ้างว้างแห่งนี้มากว่า4ปีกระทั่งเขาก็ได้เจอกับคนที่พร้อมจะรักเขาจริงๆอย่างแฟรงค์นั่นเองเรื่องราวเริ่มต้นด้วยฉากที่โจกับเอลลี่ออกเดินทางจนมาถึงลำธารเล็กๆเราจะเห็นรอยแผลที่มือข้างขวาของเขานะครับทว่ามือของโจก็ใช้งานได้ปกติจนได้และเขากำลังเรียงก้อนหินเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของเทส10ไมล์คือระยะทางที่พวกเขาออกห่างจากบอสตันตอนนี้2ตัวเอกอยู่กลางป่าโดยเราจะได้เห็นกระเป๋าของเอลลี่กับพวงกุญแจที่เธอติดเอาไว้ลักษณะของพวงกุญแจติดกระเป๋าจะเป็นมอนสเตอร์ตาเดียวที่ถอดแบบมาจากในเกมเลยครับโจแบ่งเสบียงให้กับเอลลี่ด้วยท่าทีที่รักษาระยะห่างอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับการพิจารณาความสัมพันธ์ของโจกับเทสที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีกับท่าทีของโจที่ตอบสนองต่อการตายจากไปของเธอเราจึงพอจะได้ข้อสรุปนะครับว่าตั้งแต่สูญเสียซาร่าผู้เป็นลูกสาวจนทำให้พระเอกใจสลายหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะสร้างกำแพงในใจขึ้นมาและระมัดระวังไม่ให้ตนเองต้องไปผูกพันกับคนอื่นมากเกินไปเนื่องจากโจนั้นรู้ว่าเมื่อวันที่ต้องสูญเสียคนคนนั้นไปด้วยสภาพการของโลกที่โหดร้ายแบบนี้เขาจะต้องเสียใจอย่างมากอีกแน่ๆเขาจึงพยายามจะรักษาระยะห่างจากเอลลี่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นยังเป็นครั้งแรกที่เอลลี่ได้เข้ามาในป่าด้วยนะครับเธอบอกเรื่องนี้กับโจแบบที่บอกกับเขาในเวอร์ชันเกมส่วนข้อแตกต่างก็คือในซีรีส์เด็กสาวจะบอกว่าแมลงมาเยอะกว่าที่เธอคิดเอาไว้ทว่าในเกมเธอจะไม่ได้พูดประโยคนี้แต่ว่าจะทดแทนด้วยเสียงร้องของแมลงที่ดังไปทั่วแทน Man What Nothing it's just I've never seen anything like this that's all You mean the woods Yeah Never walked in the woods It's kind of coolความรู้สึกที่มีต่อการตายของเทสยังวนเวียนอยู่กับคนทั้งสองแม้ว่าลุงจะไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเอลลี่ก็รู้สึกได้ว่าโจกำลังโทษเรื่องเทสตายว่าเป็นความผิดของเอลลี่ที่ทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางมาไกลขนาดนี้ครับยังไงก็ตามสิ่งที่เด็กสาวกำลังจะบอกก็คือโจกับเทสเป็นคนเลือกรับงานนี้เองเพราะต้องการแบตเตอรี่รถยนต์คำพูดของเธอมันชวนให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงฉากในเกมในตอนที่อยู่กันครบทีมนะครับพวกเขาผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาได้หลายครั้งจนถึงขนาดที่เอลลี่ต้องเอ่ยปากขอบคุณโจกับเทสที่ยอมรับงานถ้าไม่ได้พวกเขาเธอก็คงไม่รอดมาไกลได้ขนาดนี้I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but... trying to save things. Yeah, sure thing.เอลลี่เอ่ยปากถามถึงรอยแผลเป็นของโจด้วยนะครับเขาตอบว่ามันเป็นรอยกระสุนที่ยิงโดนแบบเฉียดตัวในฝั่งเขาก็ยิงตอบโต้กลับไปแต่ก็ไม่โดนเหมือนกันมันเหมือนเป็นบทสนทนาระหว่างทางที่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าคนที่ยิงต่อสู้กับโจอาจจะเป็นคนที่เราได้เจอเขาในอนาคตก็ได้และถ้าให้เดาแบบสุ่มๆไปก่อนคนที่ยิงโจอาจจะเป็นทอมมี่น้องชายของพระเอกก็ได้นะในร้านขายของเราจะเจอตู้เกม Mortal Kombat 2อยู่ในนั้นด้วยครับจากนั้นเอลลี่จะเล่าเรื่องตัวละครในเกมที่ชื่อว่ามิลิน่ากับท่า Fatality ของเธอโดยสกิลถอดหน้ากากแล้วกลืนตัวละครคู่ต่อสู้เข้าไปพร้อมกับพ่นกระดูกออกมาจะเป็นสกิลที่ปรากฏใน Ultimate Mortal Kombat ภาคที่3กลับกันนะครับในฉบับเกม2ตัวเอกจะได้เจอตู้เกมแบบนี้ในตอนที่ตามหาบิลด้วยเช่นกันทว่าตู้เกมที่เจอจะไม่ใช่เกม Mortal Kombat ครับแต่ว่าเป็นเกมที่มีชื่อว่า The Turning เอลลี่จะเล่าให้ฟังว่าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักเกมนี้ในเกมจะมีตัวละครที่ชื่อว่า Angel Knife ที่สามารถต่อยท้องเราจนเป็นรูแล้วก็เตะหัวให้หลุดซึ่งถ้าคุณผู้ชมกลับไปเล่น The Last of Us Left Behind มันจะมีฉากที่ไรลี่จำลองการเล่นเกม The Turning ให้เอลลี่ได้จินตนาการเสมือนว่าเธอกำลังเล่นเกมนี้อยู่จริงๆอีกด้วยครับ I
was never a big fan of these things. I wish I could play it.ในระหว่างที่โจหาตำแหน่งช่องเก็บของที่เขาซ่อนเอาไว้เอลลี่จะขอไปสำรวจที่อื่นซึ่งก่อนที่จะเข้าไปอีกห้องเธอถามโจว่าในนั้นมีอะไรแย่ๆหรือเปล่าซึ่งโจก็ตอบแบบเดียวกับเอพิโซดที่แล้วเลยครับ Is there anything bad in here? Just you. Getting funnier. There's not going to be anything bad in here? Just you. Oh, funny.บริเวณด้านล่างเด็กสาวได้เจอกับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระยะสตอเกอร์โดนสร้างอาคารทับอยู่ทำให้มันเคลื่อนไหวไม่ได้ครับเธอจึงเข้าไปใกล้ๆเพื่อทดสอบปฏิกิริยาที่มันมีต่อเธอเราจะสังเกตเห็นดวงตาที่ยังมองตามเสมือนกับว่าหมอนี่ยังหลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างแต่เมื่อลองกรีดลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเรากลับพบแต่เนื้อเยื่อสีขาวที่บ่งบอกการลุกลามของเชื้อราตอนนั้นเองที่เอลลี่ตัดสินใจปิดชีวิตผู้ติดเชื้อรายนี้ลงในที่สุดสิ่งนี้จึงสะท้อนความคิดและความใจเด็ดของเธอครับปืนที่เหลือกระสุนไม่มากก็ต้องเก็บไปก่อนการกระทำของโจจึงเป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังเกมแนว Survival Horror นะครับเพราะว่าเมื่อเล่นไปเรื่อยๆอาวุธเราจะเยอะขึ้นแต่ว่าช่องเก็บของจะมีจำกัดผู้เล่นจึงต้องบริหารทรัพยากรให้เข้ากับแนวทางการเล่นของตัวเองซึ่งวิธีการนึงก็คือการเอาปืนเก็บลงกล่องในห้องเซฟอย่างเกม Resident Evil ในทุกๆภาคนั่นเองครับฉากซากเครื่องบินก็ชวนให้คิดถึงเอพิโซดแรกในตอนที่กลุ่มตัวเอกหนีเข้าไปในเมืองพร้อมกับการได้เห็นเครื่องบินที่ร่วงตกลงมานอกจากนั้นเอลลี่ที่เกิดมาในยุค20ปีหลังก็คงจะไม่มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินโดยสารแบบนี้ครับเธอจึงอิจฉาคนในยุคก่อนอย่างโจที่อยู่ในยุคสมัยที่เรายังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้คืนวันศุกร์ที่26จนถึงวันจันทร์ที่29กันยายนคือช่วงเวลา3วันที่โลกล่มสลายจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อราคอร์ดิเซปโจไม่ได้ยืนยันสมมติฐานนะครับแต่ทั้งหมดที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องเพราะว่าเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลที่วางขายไปทั่วโลกว่ากันว่าสินค้าที่วางขายในช่วงวันพฤหัสก่อนเกิดเหตุคือล็อตที่ปนเปื้อนเชื้อรากระทั่งเมื่อเรากินมันเข้าไปในปริมาณที่มากพอนะครับเชื้อก็จะเข้ายึดร่างและคนคนนั้นจะวิ่งไล่กัดคนอื่นโจพูดถึงแป้งแพนเค้กด้วยนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วซาร่าตั้งใจจะทำแพนเค้กให้พ่อของเธอในวันเกิดแต่ว่าโจลืมซื้อของเข้าบ้านมาหลายวันแป้งก็เลยหมดและทำให้พวกเขาไม่ติดเชื้อในวันที่เกิดการระบาดเอลลี่คิดว่าลิงน่าจะเป็นพาหะนำโรคคอร์ดิเซปเบรนอินเฟคชันมาตลอดซึ่งพอพูดถึงลิงเว็บแรกที่ผมคิดถึงเลยก็คือ Planet of the Apes ที่สังคมมนุษย์พังลงเพราะการระบาดของซีเมียนฟลูในขณะที่ลิงชิมแปนซีก็มีสติปัญญาที่สูงขึ้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังเป็นพาหะให้กับการระบาดของเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโควิด-19 ที่มีค้างคาวเป็นพาหะกำเนิดเชื้อMandatory Evacuation การอพยพพักบังคับนั้นถูกพูดถึงในเกมด้วยครับในระหว่างที่เราหาทางเข้าไปในเมืองของบิลเราจะได้เจอกับป้ายประกาศการอพยพซึ่งโจอธิบายว่าการอพยพพักบังคับคือการนำพาผู้คนเข้าไปยังเขตกักกันว่ากันว่าเขตกักกันบางแห่งได้รับคำเตือนก่อนเกิดโรคระบาดผู้คนใกล้ๆจึงได้รับโอกาสให้ละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่อาศัยภายในนั้นการตระเวนหาผู้รอดชีวิตของเฟรดรายังปรากฏในจดหมายฉบับนึงที่เราเจอระหว่างสำรวจด้วยผู้เขียนนั้นส่งถึงตัวละครที่มีชื่อว่าเรเชลครับเขาเขียนบอกว่าพวกทหารกำลังจะไล่คนตามบ้านขึ้นรถบัสผมได้ยินเสียงตะโกนบอกว่ามีตึกถล่มเวลาใกล้จะหมดแล้วผมพยายามโทรก็แล้วรอก็แล้วผมไม่รู้จะต้องทำยังไงแต่ผมรอต่อไปไม่ได้แล้วผมโยนข้าวของส่วนใหญ่ของพวกเราลงไปในกระเป๋า2ใบผมจะรอคนอยู่ในเขตกักกันตามหาผมด้วยล่ะไว้เจอกันเร็วๆนี้ตัดสลับมาในซีรีส์เราจะเห็นป้ายประกาศลักษณะเดียวกันกับในเกมเลยครับที่แตกต่างก็คือวันที่จากเดิมที่เป็นวันที่17ตุลาคมปี2013กลายมาเป็นวันที่30กันยายนปี2003แทนซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากมีการระบาดกระบวนการของเฟรดร่าคือการช่วยเหลือผู้คนให้เข้าสู่เขตกักกันก็จริงแต่เมื่อไรก็ตามที่พื้นที่นั้นๆเต็มผู้ที่ไม่ได้เข้าไปก็จะโดนสังหารทันทีบนความคิดที่ว่าถ้าพวกเขาตายเชื้อคอร์ดิเซปก็จะติดสู่พวกเขาไม่ได้การกระทำเหล่านี้จึงสะท้อนความโหดร้ายของเฟรดร่านิคออฟเฟอร์แมนมารับบทเป็นบิลแห่งเดอะลาสต์ออฟอัสนะครับเดิมทีเขาเป็นที่รู้จักจากการแสดงเป็นตัวละครรอนสวอนสันจากซีรีส์ซิทคอมในชื่อเรื่อง Park and Recreation ที่เข้าฉายในช่อง NBC รอนจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนเก่าๆแล้วก็มีความเป็นคนขวานผ่าซากอยู่ด้วยซีนหนึ่งที่กลายเป็นมีมเลยก็คือตอนที่เขาไปที่ห้างสรรพสินค้าขายเครื่องใช้ในบ้านนะครับพนักงานคนนึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือพร้อมกับถามว่ารอนกำลังมีแผนทำอะไรอยู่เผื่อเขาจะช่วยเหลือได้ซึ่งรอนก็ตอบว่าฉันรู้มากกว่านายจากนั้นลุงแกก็เดินจากไปครับ Hey there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right.ฉะนั้นซีนที่บิลเข้าไปในห้างเพื่อหาของมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับมือผู้บุกรุกก็เลยเป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังรอนสวอนสันนั่นเองคาแรคเตอร์ของบิลนั้นเป็นคนไม่รับแขกหวาดระแวงขี้กังวลแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ฉลาดเชี่ยวชาญทั้งการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการทำอาหารและการใช้อาวุธปืนเราเชื่อว่าวิวน่าจะเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับการระบาดของเชื้อราจึงทำอะไรเขาไม่ได้เลยแม้กระทั่งเฟดราก็หาเขาไม่เจอบิลเข้าไปซ่อนตัวในห้องลับที่อยู่ใต้ดินครับทว่าบิลในฉบับเกมจะไม่ได้มีห้องแบบนี้นะและเขาไม่ได้ประจำการอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะใช้โบสถ์เล็กๆที่อยู่ในเมืองเป็นที่พักซึ่งในซีรีส์ตอนที่เป็นภาพจากมุมสูงเราก็จะได้เห็นโบสถ์หลังนึงปรากฏอยู่ในเมืองของบิลด้วยครับ
เมื่อผู้คนถูกอพยพออกไปเฮียก็เลยกลายเป็นเจ้าของเมืองแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียวไปโดยปริยายหลังจากนั้นบิลก็สร้างระบบอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้นมาทั้งระบบไฟฟ้าแนวป้องกันและการจัดการเรื่องอาหารเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวแบบแอดไวส์ยังไงล่ะครับแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊ก PC เกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆก็มีให้เลือกเข้าไปช้อปปิ้งกันนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ advice.co.th นะข้อดีก็คือจะมีราคาพิเศษถ้าสั่งซื้อจากเว็บไซต์ครับอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่น Optus ด้วยนะครับกับเทคโนโลยีเลเซอร์คัตที่ใช้ในการผลิตทำให้ตัวแว่นนั้นสวยคมดีเทลแม่นยำโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปแล้วก็ยังมาพร้อมกับวัสดุที่แข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หักซึ่งรุ่นที่ผมใส่เป็นประจำก็จะเป็นรุ่น Phantom ตัวนี้เลยใส่สบายแล้วก็ช่วยลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้นอกจากนั้น Optus ยังสามารถตัดเลนส์สายตาได้ด้วยนะครับผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยครับจากนั้นเราจะได้เห็นซีนที่ผู้ติดเชื้อเดินเข้ามาติดกับดักซึ่งฉากนี้ก็ถอดแบบมาจากในเกมได้ดีเลย Jesus. ฉากแบ็กกราวด์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็สอดแทรกเข้ามาให้เห็นอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับเช่นแท่นอนุสรณ์ที่ระบุปี 1861 ถึง 1865หรือก็คือช่วงเวลาที่อับราฮัมลินคอนขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาบทบาทสำคัญของเขาก็คือเหตุการณ์อเมริกันซีวิลวอร์ที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐเกษตรกรรมทางใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการทำไร่ขนาดใหญ่โดยใช้แรงงานทาสคนผิวดำกับรัฐอุตสาหกรรมทางเหนือจนนำไปสู่การเลิกทาสและรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้ได้ข้อความ Joy or Die ร่วมกันหรือตายที่ปรากฏลางๆในฉากหลังที่อยู่ภายในห้องทำงานของบิลก็เป็นภาพการ์ตูนเชิงโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการผลักดันสิทธิเสรีภาพที่คิดค้นขึ้นโดยเบนจามินแฟรงคลินถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Pennsylvania Gazette ณวันที่9พฤษภาคมปี1754 Joy or Die จะมาพร้อมกับรูปงูที่ถูกแยกส่วนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะล้อเลียนการเมืองของประวัติศาสตร์อาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกาและการสร้างชาติอเมริกันลักษณะของงูที่ถูกแบ่งออกเป็นท่อนก็สื่อไปถึงเขตอาณานิคมต่างๆโดยเบนจามินแฟรงคลินตระหนักได้นะครับว่าหากอาณานิคมอังกฤษไม่รวมเป็นหนึ่งจะไม่มีทางต่อกรกับศัตรูรอบด้านได้เลยเขาก็เลยเกิดแนวคิดในการส่งสารเพื่อรวมใจให้แก่ผู้คนในเขตอาณานิคมอังกฤษขึ้นมาผ่านการดัดแปลงนิทานพื้นบ้านที่เชื่อว่าหากงูที่ขาดครึ่งเป็น2ท่อนสามารถต่อร่างกลับคืนได้ก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดินงูตัวนั้นจะคืนชีพกลับมางูที่กลับมารวมกันจึงแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติอเมริกันซึ่งภาพนี้จะมีบทบาทมากๆทั้งในช่วงสงคราม7ปีแล้วก็สงครามปฏิวัติอเมริกาครับ Joy or Die ที่ปรากฏในเรื่องยังสื่อถึงบริบทของแฟรงค์และบิลด้วยนะครับเพราะถ้าทั้งคู่ไม่ร่วมมือกันบิลก็คงตายอย่างเงาๆในห้องใต้ดินของเขาส่วนแฟรงค์ก็คงจบชีวิตลงในหลุมกับดักของบิลแง่มุมประวัติศาสตร์ยังมีเรื่องของกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ก็ผ่านการอนุมัติกฎหมายนี้ให้มีผลที่แรกในรัฐแมสซาชูเซตส์ในปี2003อีกด้วยซึ่งปีที่เลือกใช้ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ใน The Last of Us ส่วนสถานที่กับตัวละครหลักก็เข้าได้กับเอพิโซดที่3ด้วยเรื่องราวความรักของบิลและแฟรงค์การสอดแทรกประวัติศาสตร์ในเกมก็มีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บอสตันนั่นเองบิลใช้เครื่องตรวจหาเชื้อ TBI กับแฟรงค์ในตอนที่เจอกันครั้งแรกโดยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าวิธีการตรวจนั้นไม่ได้สัมผัสไปที่หูแบบคำอธิบายในเกมแต่เปลี่ยนเป็นการแปะไปที่ลำคอแทนนอกจากนั้นอาการหวาดระแวงเรื่องการติดเชื้อก็มีต้นแบบมาจากในเกมด้วยหลังจากที่บิลเข้ามาช่วยโจกับเอลลี่เอาไว้และพวกเขาหนีการไล่ล่าของผู้ติดเชื้อสำเร็จบิลจะเข้าไปจับเอลลี่จากนั้นก็ใช้ปืนขู่โจแล้วเข้ามาตรวจหารอยโดนกัดบนตัวพระเอกข้อสังเกตก็คือในเวอร์ชันเกมบิลจะไม่ได้มีเครื่องตรวจแบบในซีรีส์ครับAnything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! I see so much as a threat. Ow! Stop! Son of a bitch! เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับแก๊สแมสนะครับณตอนที่เจอกันครั้งแรกในเวอร์ชันเกมบิลจะเป็นคนที่สวมแมสอันนี้เอาไว้ครับเพราะบริบทของเชื้อภายในเกมจะมีประเด็นเรื่องสปอร์ที่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อได้ด้วยอีกทางนึงทว่าบิลเวอร์ชันซีรีส์ที่โผล่ออกมาพร้อมหน้ากากกันแก๊สในช่วงปี2003ก็เป็นการแสดงออกถึงการป้องกันตัวเองในทุกๆทางที่เขาพอจะทำได้เพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมนุษย์ยังไม่ได้รู้เรื่องเชื้อราคอร์ดิเซปมากนักและองค์ความรู้ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายบิลได้เจอกับแฟรงค์ในปี2007ณตอนแรกที่พบกันเขาไม่ได้ต้องการให้แฟรงค์เข้ามาในอาณาเขตของตัวเองแต่พอเริ่มสัมผัสได้ว่าคนแปลกหน้าคนนี้ไม่ได้โกหกและยังมีพูดติดตลกเรื่องร้านอาหารด้วยมันจึงทำให้บิลยอมช่วยแฟรงค์จากนั้นฉากในบ้านณตอนที่ไปเตรียมอาหารแฟรงค์พบว่าบางจุดในบ้านไม่ได้รับการดูแลมันมีฝุ่นเกาะจนหนาเตอะ
เสมือนเป็นสัญญาณบอกกับคนดูนะครับว่าถ้าแฟรงค์เข้ามาอยู่ด้วยเขาก็จะมาช่วยเติมเต็มเรื่องอื่นๆที่บิลทำไม่ได้เช่นการทำความสะอาดบ้านหรือว่าการตกแต่งทาสีบ้านเรือนหลังอื่นๆให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถัดไปอีก3ปีที่พวกเขามีปากเสียงกันแบบที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมส่วนแฟรงค์ในเวอร์ชันเกมนั้นมีข้อมูลปล่อยออกมาแค่เล็กน้อยนะครับบอกแสเกี่ยวกับแฟรงค์จะตั้งต้นจากเอกสารโน้ตเล็กๆที่เราเจอในระหว่างเดินทางในเมืองข้อความไม่ได้บอกว่าใครเขียนหรือว่าเขียนถึงใครส่วนเนื้อหาก็จะพูดถึงการจัดการความเรียบร้อยภายในเมืองเช่นย้ำเตือนเรื่องการติดตั้งระเบิดการติดป้ายเตือนไม่ให้คนนอกรุกล้ำเข้ามากระทั่งเมื่อเดินทางไปถึงเซฟเฮาส์ที่เป็นชั้นใต้ดินของโบสถ์บิลจะยอมบอกว่าครั้งนึงเขาก็มีคนที่เขาเป็นห่วงอยู่คนนึงด้วยเหมือนกัน Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about.Partner, somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing, getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's got to be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey, what'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch.God damn it. จากนั้นบิลจะช่วยเราตามหาแบตเตอรี่รถยนต์เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยติดหนี้พระเอกซึ่งในเกมจะไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าจะให้เชื่อมกับฉบับซีรีส์นะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่พระเอกช่วยดูเรื่องรั้วกั้นที่จะเสื่อมสภาพและโจก็เป็นคนจัดหาลวดอลูมิเนียมมาให้รวมทั้งการช่วยย้ำเตือนให้ระวังพวกกลุ่มเรเดอร์ที่จะลอบเข้ามาในเมืองของบิลรถของเฟดราคือเป้าหมายของพวกเขาในเวอร์ชันเกมนะครับเพราะว่าเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแบตเตอรี่รถนั้นกลับถูกย้ายออกไปแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ติดเชื้อก็ถาโถมเข้ามาทำให้พวกเขาต้องหนีเข้าไปหลบในบ้านหลังหนึ่งซึ่งที่นั่นเขาได้เจอแฟรงค์ที่โดนกัดและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองสภาพของแฟรงค์ในตอนที่เจอคือเขาเสียชีวิตมาพักใหญ่ๆแล้วเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีหลักฐานที่เป็นจดหมายที่แฟรงค์เขียนถึงบิลใจความนั้นบอกว่าบิลฉันไม่รู้ว่านายจะเจอบันทึกฉบับนี้ไหมเพราะว่านายมันขี้กลัวกันกว่าจะมาถึงส่วนนี้ของเมืองได้แต่ถ้าบังเอิญว่านายหาเจอฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่าฉันเกลียดขี้หน้านายมากฉันโคตรเบื่อเมืองขยะนี่และทัศนคติของนายมากฉันอยากมีชีวิตที่สดใสกว่านี้แต่นายคงไม่เข้าใจหรอกและไอ้เรื่องแบตเตอรี่หน้าโง่ที่นายบ่นถึงอยู่บ่อยๆนะฉันได้มันมาแล้วล่ะแต่ฉันว่านายคงพูดถูกการพยายามจะออกจากเมืองนี้ต้องทำให้ฉันตายแน่ๆแต่ก็ยังดีกว่าใช้ชีวิตกับนายอีกวันแล้วกันโชคดีนะจากแฟรงค์นอกจากนั้นเรายังเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้บิลได้ด้วยนะครับซึ่งนี่คือท่าทีของเขาเมื่ออ่านจบ Bill, I found this in there and I figured you should have it. That's how you feel. Well, fuck you too, Frank. Fucking idiot.You ready to go? ฉะนั้นฉากที่ทะเลาะกันในฉบับซีรีส์จึงอาจจะเป็นการเคารพต้นฉบับในส่วนของเกมทว่าบทสรุปของการมีปากเสียงในเวอร์ชันซีรีส์กลับกลายเป็นบิลที่ยอมทำตามใจแฟรงค์ก็ปล่อยให้คนรักได้ซ่อมแซมอาคารหลังอื่นๆได้ทาสีบ้านเรือนต่างๆให้ดูไม่เก่าลงและได้เชิญเพื่อนคนอื่นๆให้เข้ามาภายในเมืองด้วยซึ่งคนทั้งสองก็คือโจและเทสที่แวะมาที่นี่ในปี2010ซึ่งก็เท่ากับว่าโจและบิลนั้นรู้จักกันมากว่า13ปีแล้วนั่นเองเมื่อเทียบกับเวลาในช่วงปัจจุบันเมื่อกินข้าวกันเสร็จในตอนที่โจกับเทสจะกลับบ้านแฟรงก์ก็เป็นคนเสนอเรื่องรหัสลับช่องสัญญาณวิทยุให้กับเทสว่าถ้าติดต่อกันคราวหน้าพวกเขาควรจะมีรหัสลับเพื่อป้องกันคนอื่นดักฟังเอาไว้ด้วยซึ่งการใช้รหัสลับก็สะท้อนไปยังเพลงในยุคต่างๆที่พวกเขาใช้สื่อสารกันตลอดหลายปีแบบที่เราได้เห็นในบันทึกของโจจากเอพิโซดแรกที่เอลลี่หลอกล่อลุงจนรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงในยุค80ดังขึ้นมันคือรหัสลับที่บ่งบอกว่าเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นกับบิลและแฟรงก์อีกทั้งในช่วงท้ายเรื่องที่2ตัวเอกเข้าไปภายในห้องใต้ดินโจก็เป็นคนเฉลยเรื่องการกดรีเซ็ตระบบเคาน์ดาวน์ให้เอลลี่ฟังนะครับถ้าบิลไม่ได้มากดเพลงก็จะดังซึ่งก็จะเป็นการส่งสัญญาณการเกิดเหตุนั่นเองสามปีต่อมาเข้าสู่ปี2013แฟรงค์แอบเอาปืนของบิลไปแลกเมล็ดสตรอเบอรี่มาปลูกพวกเขาได้กินสตรอเบอรี่ด้วยกันกระทั่งค่ำคืนหนึ่งที่พวกเขาถูกบุกโจมตีจากพวกกลุ่มโจรบิลออกไปสู้กับพวกมันโดยที่ไม่ได้ปลุกแฟรงค์ทว่าแฟรงค์ก็รู้สึกตัวตื่นแล้วก็ติดตามไปช่วยในภายหลังครับข้อสังเกตในฉากนี้ก็คือแฟรงค์ไม่ได้ยิงปืนแม้แต่นัดเดียวและตอนที่เขาเรียกหาบิลมันก็ทำให้บิลไม่ได้โฟกัสกับศัตรูจนโดนยิงอีกด้วยนอกจากนั้นเมื่อตัดสลับมาในตอนท้ายเรื่องปืนที่แฟรงค์หยิบขึ้นมาจากลิ้นชักอันนั้นก็ได้รับการส่งต่อไปยังเอลลี่ที่มาค้นเจอพอดีเด็กสาวก็เลยมีปืนพกติดตัวโดยที่โจนั้นยังไม่รู้และปืนกระบอกนี้คงมีส่วนสำคัญกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยแน่ๆไม่มากก็น้อย
ในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับแฟรงค์ที่ป่วยและอายุมากขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนรอบๆด้วยนะครับเพราะเขาคงไม่สามารถไปดูแลซ่อมแซมแล้วก็ทาสีให้ได้อีกแล้วภาพฟุตเทจที่ได้เห็นถึงการเสื่อมสภาพของสิ่งต่างๆก็เป็นการสะท้อนความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ไปพร้อมกันนะครับว่าวันนึงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องจบชีวิตลงในบ้านของพวกเขาเราจะเห็นผลงานศิลปะที่เป็นฝีมือของแฟรงค์ซึ่งก็จะเป็นภาพเหมือนที่คล้ายๆกับโจแล้วก็มีภาพของบิลที่แฟรงค์ไม่อาจวาดให้สำเร็จได้อีกต่อไปแล้วอาการที่ทรุดลงของแฟรงค์ก็ทำให้เขาตัดสินใจขอให้บิลจบชีวิตของเขาด้วยการผสมยาให้เกินขนาดทว่าก่อนหน้านั้นนะครับแฟรงก์ก็ขอให้ตนเองได้แต่งงานกับบิลได้สวมชุดที่เหมาะสมได้กินอาหารแล้วก็จิบไวน์เช่นเช่นวันแรกที่พวกเขาได้พบกันซึ่งบิลก็จัดแจงให้ทุกอย่างเลยครับเสมือนเราได้ดูซีนนั้นอีกครั้งแต่ว่าที่แตกต่างออกไปมีเรื่องเดียวก็คือจากคนแปลกหน้าได้กลายมาเป็นคนรักที่ดูแลกันและกันกระทั่งพวกเขาดื่มไวน์แก้วสุดท้ายพร้อมกับการเฉลยจากบิลว่าเมื่อไม่มีคนที่รักเขาที่แก่ตัวมามากขนาดนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อไปบิลจึงผสมสารพิษลงไปในแก้วไวน์ของตัวเองด้วยจากนั้นพวกเขาก็กลับไปยังห้องนอนพร้อมกับเป็นการปิดฉากของตนเองลงในที่สุดจดหมายจากบิลถึงโจนั้นถือว่าสำคัญมากๆสำหรับเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะมันเป็นการส่งต่อเจตนารมณ์แบบเดียวกันบิลที่เหมือนกับโจและโจก็มีแง่มุมหลายๆอย่างที่คล้ายกับบิลพวกเขาจึงเข้าใจกันดีซึ่งสิ่งที่บิลบอกกับเพื่อนของเขาผ่านจดหมายนั้นระบุว่าฉันจะบอกอะไรให้นะเพราะนายอาจจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันเคยเกลียดโลกใบนี้และมีความสุขเวลาใครอื่นตายแต่ฉันคิดผิดเพราะมีใครสักคนคู่ควรให้ช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่ฉันทำฉันช่วยเขาและปกป้องเขานั่นคือเหตุผลที่โลกมีผู้ชายอย่างนายและฉันเรามีงานต้องทำและใครก็ตามที่ขวางทางเราคงต้องสวดขอพรพระเจ้าหนักหน่อยทว่าคนที่บิลหมายถึงในจดหมายไม่ใช่เอลลี่แต่ว่ากลับเป็นเทสที่เขาอยากให้โจนั้นปกป้องเพราะเขารู้ว่าโจและเทสต่างเป็นคนสำคัญซึ่งกันและกันทว่าเมื่อเอลลี่ได้เห็นชื่อเทสนะครับเธอกลับไม่อ่านต่อเพราะว่าโจเคยบอกเอาไว้ว่าอย่าพูดถึงเทสอีกแต่ว่ายังไงก็ตามความหวังของเทสได้ถ่ายทอดมาถึงเอลลี่และคนที่โจจะต้องปกป้องไม่ใช่เทสอีกต่อไปทว่าจะเป็นเอลลี่ที่เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของพระเอกนับจากนี้ครับเขาขอดูรอยกัดบนแขนของเอลลี่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นโจก็บอกเรื่องทอมมี่และสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปรวมทั้งกฎ3ข้อที่เขาต้องการให้เอลลี่ทำตามโดยฉากนี้ก็จะถอดแบบมาจากในเกมเลยครับ Look about Tess I don't even know Here's how this thing's gonna play out You don't bring up Tess ever In fact we just keep our histories to ourselves SecondlyDon't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good.จากนั้นพวกเขาจะรวบรวมเสบียงซึ่งเอลลี่ก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ที่เหมือนกับต้นฉบับและเธอยังมีซีนที่สั่งให้โจไปอาบน้ำด้วยการออกคำสั่งแบบนั้นคงทำให้พระเอกนึกถึงซาร่าที่คอยควบคุมพฤติกรรมของพ่อเธอในตอนที่เด็กสาวยังมีชีวิตอยู่เมื่อพร้อมแล้วพวกเขาจะไปขึ้นรถและออกเดินทางไปยังไวโอมิงนี่จะเป็นการขึ้นรถครั้งแรกของเอลลี่ครับเธอถึงกับเอ่ยปากขึ้นมาว่ามันเหมือนกับสเปซชิปซึ่งก็จะสะท้อนความชื่นชอบเรื่องอวกาศของเธอจากนั้นเมื่อพวกเขาออกไปนอกอาณาเขตเมืองมุมกล้องจะค่อยๆถอยเข้ามาภายในห้องนอนของบิลและแฟรงค์ผ้าม่านที่เปิดเอาไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทก็เป็นซีนแบบเดียวกับในฉากเมนูก่อนเริ่มเกม The Last of Us อีกด้วยครับเก็บตัวข้อมูลฉบับเกมให้อีกนิดหน่อยก็แล้วกันเกี่ยวกับการประจนภัยในเมืองของบิลนั้นยังมีซีนที่กลุ่มตัวเอกได้ปะทะกับโรสเธอร์เป็นครั้งแรกด้วยหรือว่าจะเป็นซีนกวนๆที่บิลแสดงออกกับเอลลี่ที่เราไม่ได้เห็นในซีรีส์ตั้งแต่ตอนที่เด็กสาวพยายามจะช่วยเหลือโจนะครับหรือว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการซ่อมรถบนถนนว่าทำไมเราไม่ใช้รถเหล่านั้น So why don't you fix one of these cars Oh my god you're a geniusI mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. และฉากสุดท้ายในตอนที่เรากับบิลช่วยกันดันรถจนรถสตาร์ทติดพร้อมออกเดินทางพวกเขาจะแยกกันหลังจากนั้นนะครับซึ่งบิลในเวอร์ชันเกมจะยังไม่ตายแต่ว่าเขาจะยังอยู่ที่เมืองเดิมต่อไปนอกจากนั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบิลและแฟรงค์ก็ทิ้งบอกสายเอาไว้ตั้งแต่ในเกมแล้วนะครับว่าพวกเขาเป็น LGBT ทั้งคำพูดที่บอกว่าครั้งหนึ่งบิลมีความห่วงใยให้กับแฟรงค์การประชดประชันมาพูดถึงแฟรงค์ที่ดูเยอะผิดปกติและท้ายสุดก็เป็นนิตยสาร 18+ ที่เอลลี่แอบหยิบมาจากเซฟเฮาส์ของบิลถ้าเราลองหยุดภาพบนปกจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเลยครับในช่วงท้ายวิดีโอผมจะชิงคัตซีนเอาไว้ที่จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องหลังจากที่ขับรถออกจากเมืองไปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ชมที่อยากดูต่อก็เรียนเชิญนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาเราเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ
Alright, this'll do! Stop! Just keep her running, alright? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square. We're square. Then get the fuck out of my town. What happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? I'm not even tired. No. Well, perfect. Now what? Screw it. The present valley is starting to die. Easy. Please. Holy shit. Help! Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. จริงจังเกมเมอร์คอลเลกชันที่3ของ The Move และนี่คือเสื้อที่สะท้อนความเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมอย่างเอาจริงเอาจังอย่างพวกเราครับด้านหน้าประกอบด้วยข้อความจริงจังเกมเมอร์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นส่วนด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์คอนโทรลเลอร์เสื้อยืดจริงจังเกมเมอร์มีด้วยกัน3แบบสั่งซื้อได้แล้วที่เพจและไลน์ The Move Store นะครับ